ันนี้จะมาลองนี่หน่อยบิ๊กฟู้ดล้อโตกับเครื่องเสียงชุดใหญ่เครื่องก็อลังการเดี๋ยวเราไปลองกันเป็นยังไงบ้างตามมาครับขึ้นก็ยากมันไหมมันขับโคตรยากจะไปเหยียบชาวบ้านอย่างเดียวเลยผมมาต่อครับสวัสดีค่ะเจ๊ยาวเลสซิ่งค่ะมาพบกับรายการ Real Time Car Magazine ทุกวันเสาร์เวลา 1:00 น.ต้องช่องติดตามกันเลยนะคะอย่าลืม Subscribe กันด้วยวันนี้เรามาถ่าย86ไม่ใช่เรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมคอนเซ็ปต์อะไรคะออฟโหลดออฟโหลดโอ้โหกระแสกำลังมาแต่ว่าออฟโหลดนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนโอ้แต่ละคันเขาถามว่าทำไมมันแพงจังก็ต้องดูอ่ะแพงจริงแค่ช่วงแรกอย่างเดียวเท่าไหร่แล้วล้านแต่ว่าคันนี้มีเครื่องเสียงแถมมาด้วยที่นี่ที่ไหน QC Cardio ได้ค่ะว่าที่นี่บกต.จัดหนักหลายคันแล้วอ๋อสีกันพี่น้องสีกันจัดหนักนี่เครื่องเสียงแล้วก็โอเคอยู่เบาอยู่ราคาเบาเบาอยู่พี่นกใจดีใจดีนะคันนี้เป็นผลงานล่าสุดของเขาไม่ธรรมดาก็ร้านนี่ครับเครื่องเสียงฮะแค่ช่วงดูช่วงล่างก่อนสีสันโอ้สุดยอดคันนี้สวยมากถือว่าสุดในประเทศเหมือนกันนะคันนี้สุดประเทศนะสุดตารางเลยนะสวยสวยตั้งแต่แบบดูช่วงล่างมาแล้วเครื่องเสียงก็หึ่งใช่ไปดูอะไรดีกว่าอย่าช้าท่านผู้ชมห้ามพลาดแฟนรายการต้องดูให้ได้เทปนี้ไปทำรู้เดี๋ยวไปดูผู้รู้ผู้ให้ข้อมูลเราวันนี้สาวสวยเขารออยู่แล้วสาวสวยประจำร้านแน่นอน QC ค่ะ QC สวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญลงมาหน่อยครับ
ได้ค่ะขอกระไดมารับจากหอคอยงาช้างนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวพี่อุ้มเองเดี๋ยวพี่อุ้มเองบกต.นิดนึงเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำหน่อยครับค่ะเมย์ QC ค่ะออดิโอค่ะ PR ร้าน QC เลยคอนเสิร์ตใช่ค่ะขอบคุณค่ะใส่ชุดนี้ปกติจะตัดว่าแหว่งแหว่งวันนี้ค่ะวันนี้สุภาพสุดแล้วเดี๋ยววันนี้เมย์มีอะไรมาชมครับจริงๆวันนี้แม่มาพร้อมกับคันนี้เลยค่ะสปอร์ตไรเดอร์นะคะแต่ว่าแต่งสูงมานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าเขาก็ต้องการความไพเราะนะคะในเรื่องของเสียงด้วยเขาก็ไว้ใจให้ QC ค่ะด้วยว่าเป็นผู้ดูแลตรงจุดนี้ค่ะเข้าป่าต้องฟังเพลงด้วยเออใช่เจ้าของเนี่ยค่ะพี่คะถ้าเกิดเข้าป่าไปแล้วเกิดช้างมาลุมรถทำไงคะแล้วก็ต้องเปิดให้ดังๆช้างจะได้ยินค่ะใช่เปิดทางเปิดทางเปิดทางเป็นราคาเหลือไรช้างเนี่ยอุ้ยอย่าพูดราคาเลยค่ะภรรยาพี่เขาไม่รู้อ่ะคิดไปตัดด้วยนะคะเมื่อกี้ตัดด้วยนะคะสวยสวยแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าคันนี้ทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเครื่องเสียงตอนแรกต้องวางระบบยังไงถึงจะชุดนี้ขึ้นมาได้จริงๆตอนแรกเนี่ยพี่เขามาแล้วก็ให้โจทย์ก่อนเนาะว่าเขาอยากได้รถที่สามารถมีความบันเทิงในรถนะคะแต่ว่าเสียงเพราะเปิดดังๆฟังกับเพื่อนนอกรอบรอบรถได้นะคะเข้าป่าไปช้างหนีอะไรเสร็จแล้วเราก็มาวางสเต็ปกันว่าเราจะวางโครงสร้างของระบบเครื่องเสียงยังไงใช่เริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยเรามองไปถึงความปลอดภัยก่อนในการขับขี่นะคะดังนั้นก็ต้องมีหน้าจอก่อนทำไมมาเกี่ยวข้องอะไรความปลอดภัยอ่ะพี่คะรถมันใหญ่ขนาดนี้ถ้าคุณขับแล้วคุณไม่เห็นอะไรเลยใช่ใช่มอเตอร์ไซค์ทับทับพี่เนี่ยแหละคนแรกหัวก็ไปแล้วโอเคทำประกันใช่ไหมคะต่อเลยเสร็จแล้วปุ๊บพอเรามีหน้าจอค่ะแล้วก็ตามด้วยกล้องสำหรับ60องศารอบคันนะคะใช่ใช่เวลาที่สมมติเปิดไปจริงๆกล้องค่ะถ้าเกิดว่าซูมเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวลองให้พี่เขาอินเสิร์ตเข้ามาจะมีกล้องอยู่ด้านใต้นะคะของกระจกมองข้างด้านซ้ายด้านขวานะคะมีกล้องอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังดังนั้นคุณพี่เวลาขับรถเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยรอบคันนะคะว่าเราเห็นอะไรเพราะว่าอย่างสมมุติเนี่ยเวลาเราขับเข้าป่าจริงๆอันนั้นอ่ะไม่ว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะมันไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลใช่แต่ถ้าเราขับในเมืองหรือบนถนนจริงอะค่ะทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งคนทั้งอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเยอะดังนั้นเราก็ต้องมีตรงนี้ที่สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลาว่าข้างหน้ามีรถไหมข้างหลังมีรถไหมเวลาเราถอยเข้าถอยออกอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาถามหน่อยอะได้ค่ะหน่อยเดียวนะเล่นแล้วคือเวลาดูกล้องอะนูนหน้าจออะไอ้ที่ถ่ายหลังคาลงมาก็ตัวไหนกล้องตัวไหนถ่ายอะดาวเทียมดาวเทียมเหรอมันเป็นการคาลิเบตสัญญาณคุณพี่ซึ่งตัวกล่องตัวนี้มันจะคาลิเบตสัญญาณกล้อง4ตัวมาแล้วก็เห็นภาพใช่ประมาณแล้วก็เราเชื่อหน้าเหมือนคิดอะเราก็เชื่อโอ้โหใช่ใช่ใช่หน้าเมื่อกี้คือคิดแล้วจินตนาการไกลมาพูดดาวเทียมเหรอพูดดาวเทียมเหรอต่อพอเสร็จแล้วก็หลังจากวงในเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะคะทีนี้ก็มาเรื่องของเครื่องเสียงละอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าเฮ้ยคนขับเนี่ยเขานั่งตำแหน่งที่นั่งคนขับดังนั้นเราก็ดูลำโพงข้างหน้าก่อนเป็นหลักนะคะใช่และทีนี้พอเราวางระบบข้างหน้าแล้วก็ว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากจะให้ดังหรือเปิดเพลงที่ฟังแบบรอบๆรถเนี่ยเราก็ต้องมีการทำแผงประตูนะคะใส่ลำโพงเข้าไปด้านหน้าพอใส่ลำโพงกลางหนังด้านหน้าเสร็จแล้วปุ๊บก็ตามในเรื่องของชุดซับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครติดตามเพจ QC มาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยเราเคยทำลำโพงซับติดหลังรถเนี่ย2ดอก3ดอก4ดอกคือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การคำนวณสูตรคือถ้าเรารู้วิธีการคำนวณการกะปริมาตรการกะโอห์มโหลดทุกอย่างมันออกมาแมทช์พอดีเลยดังนั้นเราก็เลยอยากจะทำสิ่งนี้ให้ดูว่าเฮ้ยซับ3ดอกใส่ในรถไม่ใช่เรื่องยากค่ะถ้าเราคำนวณเป็นอ๋อนี่คำนวณทั้งคันเลยเหรอใช่ๆต้องคำนวณหมดเลยนะคะว่าโอห์มโหลดมันต้องไปลงยังไงใส่ซับใส่แอมตัวไหนที่ออกมาแล้วมันได้ผลดีที่สุดคือไม่ใช่ว่ามีเงินมาวางปุ๊บอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วต้องกะว่าประตูนึงลำโพงกี่ดอกอะไรต้องใช่ใช่ค่ะต้องมีการกะปริมาตรมีการกะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือในเรื่องของการแดมปิ้งเรื่องไวเบรชั่นแดมปิ้งที่คนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วก็เฮ้ยมันสำคัญตรงไหนที่นี่พี่พอระวังระบบเครื่องเสียงเยอะๆเนี่ยการที่เราทำให้แผงประตูหรือทุกอย่างมันนิ่งได้เนี่ยมันส่งผลดีไม่งั้นก็กระพือไปหมดใช่ไม่น่าจะเล่นมุกอะไรหรือเปล่าพี่มาทำไงพี่น้องแกต้องดั้มก่อนเลยจัดดั้มก่อนเลยใช่ใช่นั่นแหละค่ะเป็นคือเป็นพื้นฐานอ๋อพื้นฐานใช่ใช่เริ่มแรกแล้วทีนี้เราจะต่ออะไรจากตรงนั้นเนี่ยพื้นฐานเราดีแล้วก็เหมือนการสร้างบ้านเรามีพื้นฐานที่ดีจะต่อเติมอะไรก็ได้ก็เริ่มจากใช่ค่ะการดั้มพื้นฐานของเครื่องเสียงเลยใช่ใช่เสร็จแล้วเราก็มาดูที่การวางระบบพอเราจัดระบบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราจะเดินสายทางไหนเราจะเดินสายไฟยังไงสายสัญญาณยังไงไปตรงนู้นไปตรงนู้นครับครับผม
การวางระบบในรถค่ะอย่างที่คุณพี่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าร้านอื่นๆจะมาถึงวางไม่ใช่ยิ่งพอระบบเยอะเนี่ยสัญญาณกวนมันยิ่งเยอะสัญญาณกวนในรถมันเกิดขึ้นแล้วมันจะมีเสียงเหมือนเสียงวีที่เขาเรียกกันเสียงวีเสียงนั่นแหละค่ะคือสัญญาณกวนที่เกิดขึ้นในรถดังนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะวางสายแบบไหนเราจะเดินหลบกันทางไหนอะไรเงี้ยช่างก็ต้องมานั่งคุยประชุมงานกันก่อนต้องเดินหลบเลยเหรอทำไมนู่นไปเล่นทางนู้นนี่ค่ะมาดูของจริงแล้วถ้าสังเกตค่ะวงแหวนที่รอบขอบลำโพงเนี่ยมันมีไฟด้วยดังนั้นพอมันยิ่งมีระบบไฟพวกนี้เป็น LED มันจะมีสัญญาณกวนออกมากับตัวไฟอีกในระบบเครื่องเสียงอีกใช่ค่ะไฮโซคุณพี่เดี๋ยวนี้ไฮโซไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ได้ไหมได้ค่ะแต่ก็เหมือนแบบพี่ไปแล้วไม่ได้แต่งหน้าเอามันนี่เทรนนะต่อใช่คุณไปอยู่ยุคไหนมาเนี่ยรถกูก็ใส่มีโอกาสต้องจับนิดนึงที่คุณเริ่มวางระบบแล้วคุณรู้ว่าลำโพงแบบไหนยังไงใช่เสร็จแล้วก็มาดูเรื่องของระบบไฟใช่ค่ะยังสายของตัวระบบไฟเองก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าเอาแบบมาติดแล้วสายอะไรก็ได้ไม่ใช่นะคะถ้าเกิดเราเดินสายดีๆเนี่ยไฟมันถึงไฟมันไม่ตกอย่างบางทีติดไปเนี่ยเอาสายอะไรก็ได้มาแต่ไฟเต็มรถเลยพอถึงเปิดปุ๊บไฟตกล่วงกันหมดเลยไม่ได้อย่างคันนี้ค่ะพอเราวางระบบเครื่องเสียงที่ถามหนูแล้วแล้วก็มาเรื่องของการวางระบบไฟอย่างคันนี้ใช้แบตเตอรี่2ลูกอันนึงเลยสำหรับตัวเครื่องยนต์เลยทั้งแบบพี่ขับรถพี่ลุยแล้วมันต้องใช้กำลังค่อนข้างเยอะแล้วก็มาของระบบเครื่องเสียงแล้วก็มีแบตอีกลูกนึงเลยที่เอาไว้คอยเสิร์ฟเครื่องเสียงหรือว่าต้องแบตแบบจำเพาะจริงๆถ้าเป็นไปได้น้องเมย์อยากให้ไปดูพวกแบตแห้งเฉพาะของเขาพวกนี้มันจะมีค่า CCA ค่อนข้างสูงดังนั้นไฟมันจะไม่ตกในเรื่องการจ่ายไฟเวลาเปิดหรืออะไรมาใช่ใช่พวกนี้แอมแปร์มันไม่ได้สูงนะคะแอมแปร์ก็พอๆกับแบตทั่วไปแต่ค่าในการจ่ายไฟต่อวินาทีมันทำได้ดีกว่าจังหวะที่เบรกดึงมันไม่กระชากไม่อะไรแข็งข้างในทองข้างในตะกั่วให้มันแน่นกว่าอะไรอย่างนั้นค่ะอะไรอย่างนั้นหลังจากนั้นก็ใช่หลังจากนั้นเราก็เริ่มแล้วพอเราได้ระบบทั้งหมดวางแปนวางดีไซน์วางแบบแล้วเราก็เริ่มทำงานค่ะครับเลยกี่วันนะคิดถึงแปลนตรงนี้เสร็จอ่ะถึงจะได้ติดตั้งนานนะเป็นเดือนเป็นเดือนเลยเหรอให้กันบ้านมาเสร็จค่อยๆคิดใช่ๆเพราะว่ากว่าจะเลือกทำได้แล้วนี่ใช่นั่นรถพี่คือเราต้องพอเราได้ทุกอย่างมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องค่อยๆวางระบบลากสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องลองคุยกันแล้วก็ส่งแบบให้ลูกค้าดูว่าโอเคมากใช่ๆเพราะว่าของแต่ละคันไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บจะเป็นแพทเทิร์นใส่โยนตึ้งเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้องค่ะเข้ามาปุ๊บใส่ปุ๊บเก็บตังค์แม้อันนั้นรถพี่เหมือนกันง่ายๆไม่ใช่คิวซีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คิวซีจ่ายตังค์ทีหลังคือจริงๆเราพอเราวางแบบวางแผนปุ๊บเสร็จเราส่งให้ลูกค้าดูลูกค้าดูแบบเฮ้ยสนใจอย่างนี้ถูกต้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะอย่างบางทีมันมีเอ็กซ์ตร้าใส่เพิ่มขึ้นมาเฮ้ยพี่อยากเติมตรงนี้พี่อยากได้ตรงนั้นอะไรเงี้ยทุกคนจะมีความต้องการที่มันเป็นสไตล์ของเขาไม่ใช่ว่าเราสไตล์เราไปใส่ในเขาทั้งหมดไม่ใช่มันเป็นการออกแบบร่วมกันในสิ่งที่เขาอยากได้ตามใจเจ้าของรถด้วยถูกต้องถูกต้องวิพี่เขาจ่ายเงินขนาดนี้ต้องได้สิ่งที่เขาอยากได้ถูกไหมคะอันนี้ใช้เวลาการทำนานไหมคะก็เป็นเดือนเช่นกันค่ะหลังจากเริ่มคุยคือบอกก่อนว่าคันนี้จริงรถเนี่ยพี่เขาส่งไปทำช่วงล่างทำอะไรนานมากเครื่องด้วยใช่ทำเครื่องแรงด้วยแรงค่ะใหญ่ช้างหนีก่อนได้ยินเสียง คือพอระหว่างที่เขาเริ่มทำเนี่ยใกล้ๆเสร็จก็เริ่มคุยแล้วว่าเราจะทำเครื่องเสียงแบบไหนแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็เริ่มส่งงานส่งอะไรให้ดูอะไรเงี้ยใช่พอเสร็จแล้วปุ๊บก็มาเข้าร้านอุ้ยอยู่ร้านหลายเดือนนะ 2-3 เดือนอยู่ใช่ต้องค่อยๆทำละเมียดอย่างถ้าสังเกตจริงๆค่ะตรงวงแหวนเนี่ยรอบขอบลำโพงอ่ะมันก็ไม่ใช่แค่พลาสติกอะไรก็ได้นะมันคือตัวอะคริลิกที่เราเอามาซ้อล่องผ่านเครื่อง CNC แล้วพอเราเอาไฟใส่เข้าไปเนี่ยมันจะนวลแล้วมันก็จะดูเนียนซึ่งเราทำทุกอันดังนั้นทุกชิ้นทุกจุดทุกที่ค่ะมันมีรายละเอียดของมันมันมีดีเทลของมันใช่ไหมคะเหมือนหนูใช่ไหมคะใช่เนียนมากเลยสวยแบบธรรมชาติสร้างมาแล้วหลังจากนั้นด้านหลังนะคะค่ะมาไปดูด้านหลังกันนี่ค่ะนี่ค่ะเขาถามหน่อยทำไมถึงใช้ช็อป3ดอกไม่ใช่คู่หรือไม่12นิ้ว15นิ้วคู่เดียวคือเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการเลือกซับจำนวนว่ากี่ดอกกี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่เราจะเลือกไปใส่ก็ได้แต่ทุกอย่างมันคือการคำนวณ นะคะมันคือประสบการณ์มันคือสิ่งที่เราสร้างสมมามันคือความรู้ที่เราต้องนำมาประกอบกันกับการวางชุดเครื่องเสียงสักชุดนึงในเรื่องของความดังไม่ว่ามันไม่ได้ทิ้งกันหรอกค่ะจะ2ดอก3ดอก4ดอกในจำนวนเท่านี้แต่ว่าสิ่งที่อยากให้รู้คือว่าถ้าเราคำนวณดีๆสิ่งที่ได้
มันจะมากมายมากค่ะของพี่2ดอกก็ไม่ไหวแล้วใช่มั้ยคะซึ่งไปแล้วตอนนี้ได้ยินอยู่มั้ยคะฮัลโหลได้ยินได้ยินแล้วคันนี้ลูกค้าเป็นคนกำหนดมั้ยคะอยากได้เครื่องลำโพงของยี่ห้ออะไรเครื่องเสียงยี่ห้ออะไรมีมั้ยมีแบบกำหนดช่วยบอกนะหรือว่าเราเป็นคนสนับสนุนใช่ช่วยบอกนะยี่ห้ออะไรบ้างเนี่ยเราโอ้ทั้งคันเลยค่ะถ้าสังเกตหรือไม่สังเกตก็น่าจะเห็นโฟคอลคันเลยหัวจรดหางเลยวันแรกลำโพงเนี่ยทั้งหมดแพงครบกี่ดอกใช่ไหมคะขอนับแป๊บนึงนะคะข้างหน้า4 คู่ 4 คู่ 5 คู่ 6 คู่ 6 คู่ค่ะแต่ว่าข้างหลังเป็น3ทางถ้าสังเกตดีๆเราจะใช้เป็นเนี่ยค่ะเสียงแหลมมีมิดเลนใช่แล้วก็เป็นเสียงกลางนะคะแล้วก็มีสับแบบ3ดอกพอเข้าหมดเลยพอเข้าหมดเลยลำโพงไม่ถ้าพูดถึงว่าวันแบรนด์ถ้าไม่ได้พูดถึงว่าไปยังไงอ่ะจำนวนลำโพงแม้ว่าเสียงคันนี้ไม่แพ้ใครเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราฟังเสียงกันป้าข้างบ้านนึกว่านะจะโยนอะไรมาเดี๋ยวเอาอีโต้มา Power Amp ใช้กี่ตัวคันนี้ Power Amp หูใช้เยอะมากแบบอันลิมิตเลยอ่ะเยอะมากเลย1 2 3 4 1 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5ค่ะแล้วก็โฟคอลด้วยเพราะว่าอันก่อน power amp ของตัวลำโพงเป็นโฟคอลแล้วก็ power amp ของตัวขับซับค่ะเป็นแซปโก้เอ้ยเอาคันนี้หนูใช้เป็น ammat ขอโทษที ammat ammat 3,000 วัตต์แรงค่ะแรงฟังชื่อแต่ละยี่ห้อนี่หือหลักแสนโอ้ยอย่าพูดราคาจะพูดราคาเดี๋ยวเมียเขารู้เดี๋ยวเมียเขารู้เดี๋ยวมึงซวยเราจะฟังได้ยังค่ะมาทำเครื่องเสียงบอกว่าพี่บอกที่บ้านไม่15,000หนูถ้ายังไงซ่อนให้หมดอย่าให้เห็นแล้วถามหน่อยตรงนี้มันกินพื้นที่ด้านหลังไปเยอะไหมเราคำนวณตรงนั้นด้วยหรือเปล่าว่าไม่อยากเอาตรงๆกินเยอะคันนี้แต่ทีนี้เราคุยกับลูกค้าก่อนอยากได้อะไรคือถ้าบางคนเนี่ยมาด้วยโจทย์ที่ว่าพี่อยากได้พื้นที่ในการใส่ของเราก็จะทำตามพื้นที่ใช่ค่ะอย่างที่น้องบอกว่าน้องไม่ได้มาถึงปุ๊บตับปุ๊บใส่เป็นสไตล์ไม่ใช่เรามีการคุยกับลูกค้าดังนั้นการติดตั้งเนี่ยลูกค้าจะรับรู้ตลอดทุกขั้นตอนว่าเราจะวางตรงนี้นะวางอันนี้ตรงนี้นะพื้นที่ใช้สอยประมาณไหนอย่างเงี้ยพี่เขาจะนั่งประมาณ2ท่านเป็นปกติดังนั้นก็คือพื้นที่ใช้สอยเขาใช้ด้านหน้าทั้งหมดนะคะเราก็จะไม่ไปอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นแต่ก็มาด้านหลังใช่ใช่แล้วก็คือใช่ค่ะใช่โอ้โหนี่ร้องคาราโอเกะได้เลยนะเนี่ยได้ค่ะเป็นจอ LED ไม่อย่าเพิ่ไม่งามไม่งามเมื่อวันเช้าหนูเพิ่งอ่านมาคนไทยดูหนังโป๊เยอะสุดในโลกก็เนี่ยมันดูทุกวันดูดิใช่ไหมคะดูมือมันดิมันจะได้มีลูกเยอะไงรัฐบาลชุดใหม่เขาตกใจนิดนึงให้คนไทยมีลูกเยอะใช่ไหมคะจริงเพราะคนไทยมีลูกน้อยคนเดียวไม่ส่วนใหญ่เหมือนมึงไงก็ไม่มีเมย์คนไหนขยันเนี่ยโอ้โหมันสองกดสองเลยพี่ค่ะหนูโสดเหรอใช่ค่ะออกอากาศที่ไรโสดทุกทีใช่ไอ้ต่อร้องคาราโอเกะได้เลยเนี่ยถามหน่อยค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าบางคนงบไม่ถึงอ่ะแต่อยากแบบสไตล์นี้อาจจะลดออปชั่นนู่นนี่ลงพอได้ไหมจริงๆค่ะถ้าเกิดฟังเป็นแนวนี้นะแบบว่าให้ฟังรอบๆรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำงบได้ตั้งแต่ประมาณ 30,000 ขึ้นไปแต่จำนวนลำโพงอย่างนั้นดีกว่าเรามาคุยกันใช่ๆคือจริงๆถ้าเราทำแม้ว่าเราคุยกันตรงๆไปเลยดีกว่าว่าพี่อยากมีงบเท่านี้หนูจัดได้ไหมใช่เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่บอก QC ปุ๊บโหราคาตรงไม่ได้ใช่ไหมคะแต่จริงแล้วคุยกันได้นะคุยกันได้ใช่หรืออย่างบางคนที่น้องเมย์เจอเดี๋ยวนี้คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันค่อนข้างหาเงินกันฝืดเคืองนิดนึงดังนั้นถ้าเราคุยกันแล้ววางสเต็ปการทำอะค่ะเราจะไม่ต้องทำทั้งหมดในคราวเดียวแต่ว่าถ้าเกิดพี่อยากทำอย่างนี้จะใช้งบเท่านี้เราจะคุยกันว่าเราใส่หน้าจอก่อนเรามาต่อด้วยกล้องรอบคันเรามาต่อด้วยลำโพงคู่หน้าเรามาต่อด้วยแอมต่อด้วยซับต่อด้วยอะไรเงี้ยค่ะไปทีละสเต็ปใช่ใช่ค่ะเราไม่ว่าทุกคนที่ทำเครื่องเสียงแหละอยากให้ทำแล้วมันจบในครั้งเดียวแต่ถ้างบมันมีจำกัดแล้วเราต้องไปอัดของทุกอย่างลงไปในงบเท่านี้บางทีเราอาจจะได้ของที่ไม่ถูกใจเราแต่ถ้าเราคุยกับทางร้านแล้วมีการวางแผนกันที่ดีอะค่ะเราจะเริ่มจากสเต็ปเล็กๆแต่เป็นของที่ถูกใจเราใช้งานได้จริงแล้วเราก็ค่อยๆขยายระบบโดยที่เราไม่มีอะไรสูญเสียไปเลยในระหว่างทางนั้นๆเลยอะค่ะว่าก็น่าจะดีอ๋อคือที่ร้านก็รับอย่างนี้ได้
ค่ะเรามาคุยกันไม่ใช่ไม่กล้าเข้าอายมาใส่จอก่อนเนี่ยมาใส่กูหน้าต่อเนี่ยเขาเกรงใจไม่กล้ามาเพราะร้านนี้ดูทำหัวชิ้นใหญ่ทำได้ทำได้ทำก่อนใจที่หลังใช่ใช่ป่ะคะใช่ตรงเนี้ยทำก่อนใจที่หลังอย่าเขาสองรายการโอเคดังนี้มาฟังดีกว่ามาฟังเพลงกันดีกว่าอยากรู้ว่าเครื่องเสียงดังขนาดไหนเราเปิดดังได้เพราะว่าเดี๋ยวป้าไม่งามคันนี้เราก็ได้ฟังแล้วกับรถคันนี้ยอดมากเต้นยังเต้นค้างอยู่ไม่ได้ยอด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 อยู่มากี่ปีคะตลาดเปิดโอ้ยตายแล้วคุณพี่มันจะนานไปคะมันจะนานไปร้านนี้25ปีแล้วนะคะโอ้ไม่ได้ผู้หญิงเราต้องคุณพี่ใช่มั้ยคะไม่เป็นอันนี้อยู่ไม่เป็นใช่น้องเมย์บอกหน่อยว่าที่ร้านเนี้ยค่ะตั้งอยู่ตรงไหนบ้างได้ข่าว QC ไม่ได้มีสาขาเดียวเอาไม่ๆของ QC Travel ค่ะเรามี2สาขาค่ะสำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีนะคะส่วนในสาขากรุงเทพหรือว่านนทบุรีเนี่ยมาพบกันได้ที่ถนนราชพฤกษ์ค่ะก่อนถึงวงเวียนพระราม5นิดเดียวค่ะก่อนลงอุโมงค์ใช่ถ้ายังไงค่ะคราวนี้โฆษณาร้านได้แล้วใช่ไหมฝากร้านนิดนึงค่ะแล้วก็สามารถไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะที่ไลน์ @QCCardioค่ะอาจจะตอบช้านิดนึงปลดรอหนูนิดนะคะที่ร้านขายแบรนด์บ้างบอกไปเลยใช่ใช่จริงๆที่ร้านมีเกือบทุกแบรนด์นะคะอย่างที่น้องบอกว่าเข้ามาคุยกันก่อนได้ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ของเครื่องเสียงเนี่ยหนูมีหมดเลยใช่จะเป็นโฟคัลเรนโบว์ไมโครซัปโก้อะไรเงี้ยค่ะมีครบมีเปลี่ยนแบรนด์ต่ำๆไหมราคาเอื้อมถึงนะคะเอื้อมถึงเหรอคะพี่ต่อไงเอื้อมถึงมีค่ะมีไม่ว่าจะเป็นเคนวูด JVC เลยค่ะหนูมีจริงๆราคาสำหรับการอัปเกรดค่ะชุดเริ่มต้นเนี่ย 9,911 เราคุยกันได้นะมันไปได้หมดมีค่ะมีคันก็ใส่นี่คันกูให้ 3,900 หรือเปล่านะคะคันนี้ใช่ใช่โอเคฝากเบอร์โทรแล้วก็ได้ค่ะได้ค่ะเบอร์โทรค่ะ0837041144นะคะร้านเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะหลังจากนั้นโทรมาไม่ได้รับนะคะสามีจะรับแทนนะคะอุ๊ยโสดไม่ใช่ส่วนในส่วนของเพจค่ะก็จะเป็น Facebook แฟนเพจของ QC เข้ามาได้เลยนะคะถ้าเกิดใครสงสัยอะไรได้โปรดค่ะเข้ามาคุยกันก่อนแล้วเราค่อยมาปรึกษากันแล้วเราจะได้เริ่มต้นไปในแนวทางที่ถูกต้องนะคะอย่าเพิ่งคิดไปเองใช่มีกิจกรรมดีๆของ QC ได้ข่าวว่ามีบ่อยๆไม่ใช่มีบ่อยๆนิดหน่อยใช่มั้ยคะเรามีกิจกรรมกันค่อนข้างตลอดทั้งปีนะคะบางทีเมก้าไลฟ์แจกนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไลฟ์ให้ข้อมูลค่อนข้างตลอดนะคะถ้าอย่างไรก็สอบถามค่ะแล้วก็ปลายปีนี้ค่ะเจอกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะแวะมาเยี่ยมชมเครื่องเสียงแล้วก็แวะมาพบกับเมย์ได้นะคะแจกลายเซ็นไม่เสียเงินค่ะแทนทัชได้ตลอดเวลาค่ะเป็นไงคุยเก่งจริงเราเงียบไป2คนเปลี่ยนพิธีกรได้ตลอดยืนหลับแล้วคุยลืมตัวค่ะตายละผมจะผมโอเคไงก็ขอบคุณน้องเมย์ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวทานทานแมกกาซีนสัปดาห์หน้าว่าจะไปร้านไหนตู้ไหนใช่รับรองไม่ธรรมดาแน่นอนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเราไม่รู้เราไม่ได้แต่งถ้าเรารู้แล้วไม่สัมภาษณ์หรอกเออมาทำไมด่ากูจังเลยเนี่ยถ้าเขามาทำเองไหมแทนมึงเอาเหรอได้
ปีต่อก็ตกงานสิครับอย่างเงี้ยตกงานครับไม่เป็นไรเหลือบ้านมีตังค์นี่ทุยทุยทุยต่อยังสามพันเก้ายังต่อเขาอยู่เออแย่ไม่ใช่ 3,900 ยังผ่อน 0% 10 เดือนอยู่เลย